อีกคำถามครับคุณหมอครับอันนี้มาจาก Facebook นะครับผมเป็นเรื่องคาใจเกี่ยวกับฝีมะม่วงสวัสดีครับคุณหมอครับผมมีอาการเป็นก้อนที่ขาครับรู้สึกปวดมีไข้สูงปวดหัวมากครับไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นฝีมะม่วงผมก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าผมเองก็มีต่อมน้ำเหลืองที่มันไม่ค่อยดีอีกอย่างนึงกำลังคบกับผู้หญิงคนนึงอยู่ครับยังไม่เกินเลยกันยังไม่เคยมีอะไรกันถ้าเป็นฝีมะม่วงต้องรักษานานไหมครับถึงจะไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นโอ้คนนี้ถือว่า มีความรับผิดชอบผลตรวจของหมอเนี่ยมั่นใจได้จริงเหรอครับคุณหมอว่าเป็นฝีมะม่วงจริงเพราะผมเองเนี่ยมีเซ็กซ์เสี่ยงครั้งล่าสุดก็เกือบเดือนแล้วนะครับประเด็นคืออย่างนี้เราไม่ได้เห็นของจริงนะครับไม่ได้นั่งอยู่ด้วยเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นฝีมะม่วงหรือว่าเป็นฝีธรรมดาอย่างเช่นเราเป็นแผลปลายเท้าอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เชื้อเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเป็นฝีตรงขาหนีบได้เหมือนกันมีไข้สูงได้เหมือนกันแต่ว่ามันควรจะต้องเห็นทั้งเรื่องราวใช่ไหมปลายเท้ามีแผลมันลามขึ้นมาอะไรใช่ไหมครับถามว่าเพศสัมพันธ์แบบเสี่ยงมีตั้งเดือนนึงแล้วอ่ะมาเกิดตอนนี้ได้ไหมเกิดได้เพราะว่าระยะมันอย่างนี้สมมติคุณภูมิไปมีเพศสัมพันธ์แบบเสี่ยงมานะประมาณสัก3วันถึงประมาณสัก14วัน2สัปดาห์เนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าไปเป็นระยะแรกก่อนระยะแรกส่วนใหญ่อาจจะเป็นแผลเล็กๆที่เราก็แบบไม่รู้สึกแล้วมันก็หายไปแล้วพอสัก2สัปดาห์ถึง6ถึง8สัปดาห์เนี่ยถึงประมาณสัก2สัปดาห์ถึง2เดือนเนี่ยมันก็จะเริ่มโผล่ไปเป็นฝีมะม่วงได้มันก็ต้องมีเวลาแห่งการเดินทางของมันใช่ไหมกว่ามันจะหาต่อมน้ำเหลืองเจอใช่ไหมแล้วลักษณะของฝีธรรมดากับฝีมะม่วงเนี่ยเราแยกกันยังไงคะคุณหมอก็จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ดูจากประวัตินะครับแล้วก็ฝีเนี่ยถ้าเป็นฝีธรรมดาบางทีมันไม่ได้ใหญ่ถ้าฝีมะม่วงฝีธรรมดาที่เป็นเชื้อแบคทีเรียทั่วไปอ่ะแค่นี้เดียวก็เจ็บมากเลยมันจะเจ็บมากๆแล้วก็มีไข้สูงใช่ไหมฮะบวมปวดบวมแดงร้อนแต่ว่าฝีมะม่วงเนี่ยอาการโดยรวมๆเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ตัวฝีนี่มันจะแบบบะเฮ้งเลยอ่ะเต็มที่ใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าคือมันพาดอยู่ตรงเส้นเอ็นที่ขาหนีบอ่ะแล้วเส้นเอ็นมันจะพาดตรงกลางก็คล้ายเหมือนเป็นร่องมะม่วงอ่ะวิธีการรักษาเนี่ยเขาก็คือคุณหมอคือพูดตรงว่าการรักษาการตรวจนะฝีมะม่วงเนี่ยไม่ง่ายไปเพาะเชื้อก็ไม่ค่อยขึ้นต้องเอาไปตรวจวิธีที่มันค่อนข้างแพงแต่ให้ดีที่สุดก็คือตรวจวิธีที่เป็นเขาเรียกคล้ายๆ PCR ที่โควิดทำกันอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเมืองไทยหลับอันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่คุณหมอเขาก็จะมองดูจากประวัติใช่ไหมแล้วเหมือนอันนี้ที่สุดเนี่ยก็รักษาทีนี้ยารักษาของมันก็ไม่ได้ต่างมากกับฝีธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารักษาไปแล้วเต็มที่หลังจากนั้นรอสัก 4-6 สัปดาห์ก็สามารถที่ถ้าหายดีแล้วนะครับสามารถจะกลับไปมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกตินะครับอันนี้ฝีมะม่วงนะมะม่วงไม่ได้อยู่แค่ที่ขาหนีบนะมะม่วงเนี่ยเลื้อยไปอยู่ที่ก้นได้ด้วยแล้วมันจะมีเชื้อฝีมะม่วงอีกแบบนึงมักจะเกิดในกลุ่มคนไข้ที่เป็นชายรักชายนะครับที่ไม่ได้ใส่ถุงยางมันจะทำให้ลำไส้อักเสบคนไข้ก็จะมาด้วยอาการท้องเสียเรื้อรังแล้วมันก็จะไปคล้ายๆโรคลำไส้อักเสบโรคครอนเคยได้ยินไหมไม่เคยครอน disease ulcerative colitis มันเป็นโรคที่ภูมิคุ้มกันเยอะเกินอ่ะแล้วมันไปแอตแทกลำไส้ทำให้ลำไส้เนี่ยมันอักเสบแล้วก็มีอาการเป็นยังไงคะท้องเสียเรื้อรังอย่างเงี้ยฮะแล้วถ้าเกิดเมื่อก่อนเนี่ยสมัยแรกๆที่คุณหมอเขาไม่ค่อยรู้จักเนี่ยก็ไปรักษาแบบโครนโดยให้ยากดภูมิโอ้ยิ่งหนักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องซักประวัติเนาะเป็นชายรักชายมีเพศสัมพันธ์ทางประตูหลังโดยที่ไม่ได้สวมถุงยางหรือเปล่าแล้วก็ต้องดูโรคนี้ก่อนรักษาก่อนจะได้ตรงโรคเป็นก็เรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของฝีมะม่วงเป็นฝีมะม่วงยุคใหม่แต่ยุคเก่าก็ยังไม่ได้หายไปก็ยังมีอยู่นะครับฟังดูแล้วไม่ว่าจะเป็นเพศไหนรักกันเนี่ยถุงยางอนามัยก็ช่วยป้องกันโรคติดต่อได้ก็เป็นทางออกที่เยอะที่สุดสำหรับทุกเพศทุกโรคนะครับกันไว้ก่อนใช้เอาไว้ใช้เอาไว้ใช้แล้ว